แห่ส่องเลขหางประทัดพิธีเบิกเนตรพญานาคคู่บารมีมหาเทพหาซื้อจนเกลี้ยงแผงทุกทิศทั่วไทยวันที่10พฤษภาคม2567 21:53 นแห่ส่องเลขหางประทัดพิธีเบิกเนตรพญานาคคู่บารมีมหาเทพหาซื้อจนเกลี้ยงแผงเมื่อเวลา17:09 นวันที่10พฤษภาคม67ที่หมู่บ้านนาคาธรรมสถานเทวาลัยทองเหลืองบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีดร.อานนท์แสนน่านหรืออานนท์ลูกนาคาธิบดีพร้อมด้วยนางสาวอรพินโพสีประธานในพิธีพร้อมด้วยญาติธรรมสายมูและประชาชนได้ทำพิธีเบิกเนตรองค์พญาอนันตนาคราชและองค์พญาวาสุกรีนาคราชพญานาคคู่บารมีมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ภายในธรรมสถานเทวาลัยทองเหลืองพระอาจารย์เจ้าแห่งนาคมประธานทรัพย์หรือพระอาจารย์พระศักดิ์พระเกจิอาจารย์สายมูชื่อดังแห่งภาคอีสานนำคณะเบิกเนตรสร้างบารมีจากนั้นได้เริ่มพิธีบวงสรวงเบิกทรัพย์เบิกโชคลาภขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่และจตุโลกบาลทั้ง4พระองค์โดยมีอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีร้อยล้านผู้เป็นประธานขอโชคลาภขอเงินเทวดานอกจากนี้ยังมีหมอเค้กและหมอโรเบิร์ตรวมทั้งอาจารย์แจ็คณรงค์ฤทธิ์ผู้เป็นพราหมณ์ประกอบพิธีโดยในพิธีจัดอย่างยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยมนต์ขลังหลังทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านนาคาจากนั้นได้จุดประทัดจำนวน 10,000 นัดคอหวยก็ไม่พลาดส่องเลขเด็ดหางประทัดเห็นเลขเด็ดชัดเจน15และ628สายมูที่มาในงานก็ไม่พลาดเดินไปแผงลอตเตอรี่ที่มารออยู่เต็มจนเลขหางประทัดเกลี้ยงแผงหวังลุ้นโชคใหญ่รางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีลั่นยาบ้าครึ่งเม็ดถ้าขายจับหมดขอบคุณกองทัพปิดทองหลังพระช่วยประชาชนมานานการเมืองวันที่11พฤษภาคม2567 15:12 นนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงขอบคุณกองทัพปิดทองหลังพระช่วยเหลือประชาชนมานานสั่งเร่งทำแก้มลิงเก็บน้ำลั่นยาบ้า1เมตรครึ่งเมตรถ้าขายจับหมดเมื่อเวลา13:00 นวันที่11พฤษภาคม2567ที่กองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมหารือประเด็นปัญหาและการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลโทชิตสนุพงศ์รอดสิริแม่ทัพภาคที่1พลตรีวุฒยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรศรีพลตำรวจโทนายวัฒน์พเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผู้บัญชาการพ0.7และหน่วยงานความมั่นคงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นครั้งที่2ตั้งแต่มาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ติดตามงานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินเอกสารสิทธิ์ซึ่งมีการดำเนินการไปมากเพราะเรื่องนี้ค้างมาตั้งแต่ปี2481พี่น้องประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทำกินการอยู่อาศัยไม่มีไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีการเดินไปข้างหน้าพยายามแก้ไขปัญหาแต่ยังมีงานต้องทำอีกเยอะในวันนี้มาใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่1ร่วมประชุมต้องขอบคุณหลายอย่างที่ทางกองทัพทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทำกินไม่ใช่แค่กองทัพภาคที่1อย่างเดียว
แต่ทั่วประเทศไทยส่วนการกันพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาแบ่งให้ประชาชาทำมาหากินก็หวังว่าจะไม่หยุดแค่นี้รวมถึงการใช้ยุทโธปกรณ์มาช่วยพี่น้องในเรื่องของภัยแล้งและน้ำท่วมรวมถึงการขุดลอกคูคลองต่างๆหวังว่าจะช่วยกันต่อไปอย่างต่อเนื่องท่านปิดทองหลังพระนานแล้วถือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาพูดคุยกันว่าทางกองทัพจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงเรื่องความช่วยเหลือต่อทางด้านยาเสพติดด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับแผนการท่องเที่ยวที่ได้เสนอแผนมาถือว่าดีแต่ยังขาดเรื่องการใช้จ่ายต่อหัวและระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดที่รายงานมาคือเรื่องกิจกรรมต่างๆที่พยายามเสริมซึ่งเราอยากให้คนมาจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดให้มากขึ้นแต่แน่นอนการมีกิจกรรมต่างๆทำให้คนมาใช้จ่ายมากขึ้นแต่บางคนเฉลี่ยอยู่คืนเดียวหากเขามาอยู่ได้หลายคืนเศรษฐกิจของท้องถิ่นจะดีขึ้นจึงขอฝากให้เน้นตรงนี้หน่อยส่วนเรื่องการคมนาคมตอนนี้ได้มีการเปิดไฮเวย์ทั่วคราวสัญจรกรุงเทพมหานครมาถึงที่นี่ได้ดีขึ้นซึ่งการพัฒนาทางด้านคมนาคมถือเป็นเรื่องสำคัญทำให้เมืองเจริญขึ้นไม่ว่าการไปมาหาสู่ภายในประเทศหรือจังหวัดชายแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายถือเป็นเรื่องสำคัญจึงอยากให้ดูตรงนี้อย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาต่อไปส่วนเรื่องการทำเกษตรกรรมถือเป็นเรื่องสำคัญในพื้นที่ทั้งการปลูกข้าวและพืชใหม่ๆที่มีศักยภาพสูงไม่ว่าจะเป็นทุเรียนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเริ่มมีคนปลูกทุเรียนเยอะต่างชาติเริ่มมาจับจองพื้นที่และปลูกทุเรียนส่งออกตรงนี้เราเน้นการทำมาหากินที่ถูกต้องตามกฎหมายและคุ้มครองเกษตรกรไทยด้วยขณะที่เรื่องการบริหารจัดการน้ำถือเป็นเรื่องสำคัญทั้งจังหวัดกาญจนบุรีมีเขื่อน3เขื่อนการขาดแคลนน้ำจริงๆเชื่อว่าไม่มีแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดท่อส่งน้ำให้เพียงพอการจัดการเรื่องน้ำให้ดีโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงใช้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิตสดาเข้ามาศึกษาแนวทางในการที่เราจะมีทรัพยากรอากาศและสำรวจพื้นที่ให้ดีตรงนี้เราต้องให้ความสำคัญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องของการทำแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำจะช่วยบรรเทาน้ำท่วมในอดีตบางพื้นที่น้ำท่วมถึงหน้าอกหวังว่าจะหมดไปจึงขอให้เร่งทำภายใน 2-3 เดือนนี้ให้เสร็จก่อนที่ฤดูน้ำจะมานอกจากนี้เรื่องของสถานการณ์ชายแดนถือเป็นเรื่องสำคัญต้องขอขอบคุณกำลังพลและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยกันทุ่มเททำงานอย่างหนักทั้งนี้เรื่องของราคายางที่สูงขึ้นต้องขอขอบคุณเพราะราตรึงชายแดนไว้ได้อย่างดีมากเขาเข้าทางงอสังขละบุรีไม่ได้ก็ไปเข้าทางงอแม่สอดเข้าที่อื่นก็ไม่ได้และล่าสุดรู้สึกจะไปที่ใจระนองขอฝากทางกองทัพดูด้วยถ้าเราปิดไม่ให้ยางเถื่อนเข้ามาได้ส่งผลให้ราคายางขึ้น 3-4 เท่าเพราะเราเป็นผู้ค้ายางระดับใหญ่ของโลกเรามีพื้นที่ยางกว่า25ล้านไร่หากเราบริหารจัดการได้ดีไม่มีของเถื่อนเข้ามาชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนจะดีขึ้นขอบคุณกองทัพกระทรวงการคลังกรมศุลกากรทำงานกันอย่างใกล้ชิดเราต้องให้ความสำคัญอย่างมากส่วนเรื่องยาเสพติดเราทำกันได้ดีจับได้มากกว่าปีก่อนก่อน 3-4 เท่าแต่เรื่องน่าเศร้าราคายาต่อเม็ดไม่ขึ้นแสดงว่าซัพพลายเข้ามาเยอะมากเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าปวดหัวทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ก็มาด้วยจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทหารตำรวจและหน่วยงานความปกครองช่วยกันทำหน้าที่ให้หนักขึ้น
ให้สมกับการประกาศปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้มีผลเป็นรูปธรรมภายใน90วันและทำให้ยาเสพติดหมดไปจัดการกับลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยให้ราบคาบรวมถึงบำบัดลูกหลานที่ติดยาให้สำเร็จไปด้วยกันยืนยันจะเป็น1เม็ดหรือครึ่งเม็ดก็ตามถ้ามีจุดมุ่งหมายในการขายจับหมดเรื่องนี้ยืนยันแต่ถ้าเป็นผู้เสพแล้วเข้ามามอบตัวก็ปรับให้เป็นผู้ป่วยรักษาตรงนี้เป็นนโยบายหลักที่ได้ดำเนินการมาและเป็นเรื่องสำคัญนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนเรื่องการค้าขายชายแดนผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่ามีการพัฒนาคมนาคมไม่ว่าจะเป็นรถไฟถนนที่มีการลงทุนไปเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าตามชายแดนทั้งกาญจนบุรีและหนองคายข้ามไปสปป.ลาวไปจีนสามารถร่นระยะเวลาไปเยอะจากการที่มีรถไฟใหม่ไม่ว่าจะเป็นรางคู่หรือรางไฟฟ้าลดระยะเวลาไปได้ 3-4 ชั่วโมงหากถึงชายแดนถ้าเสียเวลาตรวจสินค้าบางทีพ้นเวลาก็ข้ามคืนไปขนส่งไม่ได้ตรงนี้เป็นอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญฉะนั้นนโยบายหลักของตนจะทำอย่างเป็นระบบ One Stop Service โดยให้กรมศุลกากรนำร่องแต่ต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานด้วยอยากให้สำเร็จในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการที่เราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปพร้อมๆกันผมเข้าใจว่าภารกิจหลักมีหลายมิติทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำเกษตรกรรมยาเสพติดการท่องเที่ยวเป็นภารกิจใหญ่จริงๆแต่ขอขอบคุณในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการปกครองความมั่นคงและตำรวจช่วยกันอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีกล่าว